ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอ๋อพี่น้องแจ้งข่าวดีนะแจ้งข่าวดีนะที่คปท.เรานะที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์ถูกปลดป้ายลงเรียบร้อยแล้วเขาให้เราย้ายมาอยู่ที่นี่พี่น้องเอ้ยอาจารย์บอกแล้วคนชั่วจะเดินหมากพิษพระพุทธเจ้าบอกแล้วในพยัสนสูตรคนชั่วจะเดินหมากพิษนะช่วยไม่ได้นะครับทำลายที่อยู่เราเรียบร้อยแล้วเราไร้ที่อยู่แล้วนะครับและทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจะไม่ลงมาพบเราเราจะนั่งอยู่ก็นั่งไปว่างั้นนะครับเจ้าหน้าที่อนุญาตแล้วนะครับอนุญาตอย่างเป็นทางการเลยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับเจ้าหน้าที่ที่ปลดป้ายเราตรงนั้นเพื่อให้เรามาอยู่ตรงนี้ใกล้ชิดกับเป้าหมายเรามากยิ่งขึ้นไปอีกใช่ไหมครับเรากำลังจะมาดูพระเจ้าสุปปพุทธะชั้น14ใช่ไหมพี่น้องว่าครบ7วันแล้วนะจะรีบวิ่งลงมาให้แผ่นดินสูบตายหรือเปล่าโอ้ทำไมสัจจะช่างลงตัวเหลือเกินเราไม่ต้องทำอะไรเลยขอบคุณสัจจะมากขอบคุณสัจจะมากโอ้โหทำไมเข้าทางเราขนาดนี้เนาะเอามาด้วยความสงบอย่างนี้มันก็ดีอย่างนี้แหละใช่ไหมพี่น้องเรามาด้วยความดีอย่างนี้ก็ดีแล้วเพราะว่าพวกเราถอนออกมาจากตรงนั้นไงนะครับมากันอยู่ตรงนี้ทางนู้นพอมีคนอยู่น้อยเขาก็เลยกดป้ายเราเลยเอาขอบคุณมากครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเราลูกหลานพระพุทธเจ้าธรรมะอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะครับลูกหลานพระพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะที่ท่านสอนเราอย่างหนึ่งนะครับที่ทรงคุณค่ามากท่านบอกว่าคนจะเจริญในธรรมนะจะพ้นทุกข์พ้นชั่วได้สุขแท้ดีแท้นั้นต้องเป็นอนาคาริกะแปลว่าผู้ไม่มีบ้านช่องเรือนชานผู้ไม่ติดบ้านช่องเรือนชานเราไม่ได้ติดที่พักที่ชมัยมรุเชษฐ์ใช่ไหมพี่น้องแต่เราติดความดีที่จะให้เกิดสิ่งที่ดีงามใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นหน้าที่เราไม่ใช่เฝ้าสะพานชมัยมรุเชษฐ์นะครับหน้าที่เราคือทวงคืนความยุติธรรมให้กับประเทศไทยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าหลงหน้าที่นะครับไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาครับยังครับครับไม่มีปัญหานะเราไม่มีปัญหาเพราะหน้าที่ของเราเรารู้เป้าหมายของเราเป้าหมายของเราเราไม่คิดว่าจะไปสร้างถิ่นฐานบ้านช่องอยู่ที่ชมัยมรุเชษฐ์แต่เป้าหมายของเราคือสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้กับสังคมไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาเอาแบบนั้นแหละนะครับเราเอาแบบนั้นแหละดีที่สุดเลยเราเอาแบบนั้นนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะ